สวัสดีครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่นะครับพอดีเพิ่งเสร็จงานทำรั้วซึ่งเป็นรั้วสไตล์พอเพียงในแบบของผมเองนะครับเป็นรั้วแบบประหยัดสไตล์พอเพียงทำแบบนี้ได้กำไร2เด้งเลยเป็นรั้วไม้ไผ่ครับโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หลังสระที่มีความชื้นก็มีการปลูกกล้วยปลูกไม้พยุงแล้วก็เพิ่งทำรั้วไม้ไผ่ไปไม้ไผ่ก็เอามาจากสวนก็คือตัดไม้ไผ่ให้ใบหล่นลงในสวนก่อนแล้วก็เอามาทำรั้วอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับส่วนยอดไม้ไผ่เนี่ยที่ใบมันหล่นลงหมดผมก็เอามาปักเป็นค้างถั่วไปในตัวเลยนะครับนี่คือกำไรเด้ง1ส่วนเด้ง2ก็คือส่วนนี้พอดีหน้าแล้งเนี่ยมันจะมีสัตว์เลี้ยงจากเพื่อนบ้านนะครับพวกวัวอะไรก็สามารถป้องกันได้และที่สำคัญนะครับใต้ไม้ไผ่ที่ปักเนี่ยก็จะมีพวกถั่วแล้วก็มีฟักทองโซนนี้เป็นโซนหลังสระนะครับดินยังมีความชื้นอยู่ถ้าใครมีพื้นที่แบบนี้ก็สามารถทำได้นะแต่ก็ต้องปลูกไผ่ไว้นิดนึงนะครับสัก 10-20 กอเอามาทำแบบนี้วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ก็คือตะปูครับใช้แค่ตะปูเพราะว่าเสาเนี่ยก็ตัดมาจากสวนทั้งหมดเลยไม้ไผ่ก็มาจากสวนตัวนี้สามารถอยู่ได้ประมาณ 4-5 ปีนะครับเป็นไผ่ลำที่มีอายุ 3-4 ปีขึ้นไปทำรั้วแบบนี้ได้4-5 ปีเป็นอย่างต่ำนะครับส่วนค้างไม้ไผ่ที่ปักเป็นรั้วเนี่ยก็จะเป็นค้างถั่วที่กำลังเป็นต้นเล็กๆอยู่นี่เลยนะครับแล้วก็มีบวบฟักทองถั่วพลูหรือไม้เลื้อยชนิดต่างๆก็ได้เพราะไผ่ในแต่ละปีเนี่ยเราต้องแต่งกิ่งสางกออยู่แล้วนะครับก็นำมาใช้ประโยชน์ในโซนที่เราต้องการล้อมรั้วนะครับถามว่ามันทนไหมก็ทนเหมือนกันนะครับอันนี้ผมใช้ไผ่สางหม่นนะครับลำที่มีอายุ3ปีขึ้นไปจุดที่ทำไว้เมื่อ 4-5 ปีก่อนก็ยังอยู่เหมือนเดิมส่วนค้างถั่วที่เอายอดไม้ไผ่มาปักเนี่ยอาจจะมีการผุพังในโซนที่อยู่ใต้ดินก็คือเอาปักลงไว้นะครับหาอะไรมัดไว้นิดหน่อยก็จะค้างอยู่กับราวไม้ไผ่แบบนี้ไปหลายปีนะครับเราสามารถปลูกไม้เลื้อยหรือว่าพวกบวบพวกถั่วเนี่ยได้หลายรุ่นโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนนี่ก็เป็นข้อดีอีกอย่างนึงของการทำรั้วแบบประหยัดสไตล์พอเพียงเพิ่งทำเสร็จเมื่อ 4-5 วันก่อนแล้วก็เพิ่งหยอดเมล็ดถั่วไปตอนที่ทำเสร็จพอดีเลยนะครับก็มีการรองพื้นหลุมด้วยขี้เถ้าประมาณนี้แหละที่ผมเคยทำลงไปก็จะให้พวกถั่วชนิดต่างๆเนี่ยเลื้อยขึ้นก็จะดูสวยงามแล้วก็มีผักไว้รับประทานในครัวเรือนหลายรุ่นเลยทีเดียวเพราะว่าโซนนี้ไม่ต้องรดน้ำมันอยู่หลังสระนั่นเองใครที่มีพื้นที่แบบนี้ก็ลองทำเล่นๆดูนะครับเป็นรั้วแบบประหยัดโดยใช้วัตถุดิบที่มีในสวนของตัวเองโดยเฉพาะไม้ไผ่ลำที่มีอายุ3ปีขึ้นไปนะครับไผ่ที่ใช้ก็เป็นไผ่สร้างมนก็ถือว่านำมาอัปเดตให้ชมครับแนวคิดสไตล์พอเพียงรั้วไผ่แบบประหยัดทำแบบนี้ได้กำไร2เด้งปลอดภัยและมีของกินด้วยสวัสดีครับ